ครับสวัสดีครับผมฮักนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวาดนักธนูนะครับโดยใช้สีโปสเตอร์5สีนะครับแบบง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะใช้สีเหลืองนะครับสีเหลืองขีดแบ่งระหว่างท้องฟ้ากับพื้นก่อนนะครับแบบนี้นะครับเราอาจจะใช้เป็น2ระยะนะครับก็คือพื้นระยะไกลนะครับแล้วก็พื้นระยะใกล้นะครับผมจะแบ่งเป็น2เส้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้สีขาวนะครับแล้วก็เป็นผูกกันแบนใหญ่นะครับเราจะลงท้องฟ้าก่อนนะครับใช้สีขาวแล้วก็ลงไปเลยสีที่ลงท้องฟ้าในวันนี้ก็จะมีสีเหลืองนะครับแล้วก็สีชมพูนะครับแล้วก็สีน้ำตาลครับ3สีนี้นะครับค่อยๆไล่นะครับจากความสว่างไปหาความเข้มนะครับหรือว่าเพื่อนๆอาจจะไล่จากความเข้มไปหาความสว่างก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เรานะครับว่าอยากไล่แบบไหนครับอันนี้ผมจะไล่จากความสว่างไปหาความเข้มนะครับก็คือไล่จากขาวแล้วก็ไปเหลืองนะครับพอเหลืองเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะออกไปในโทนสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ใช้สีน้ำตาลพอสีน้ำตาลเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาใช้สีชมพูนะครับเป็นชมพูอ่อนนะครับชมพูมันจะเป็นชมพูออกครีมนะครับเนี่ยครับเราค่อยๆเบนสีให้มันเข้าหากันนะครับเราไม่ต้องรีบมากนะครับค่อยๆทำนะครับจากนั้นเราก็ใช้สีชมพูอ่อนเนี่ยครับแตะลงไปเลยระหว่างสีเหลืองกับสีน้ำตาลนะครับให้มันออกเป็นให้มันเบนเข้าหากันนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดของแบ็คกราวด์นะครับท้องฟ้าคือใช้เหลืองใช้ขาวพวกนี้ครับลงไปอีกทีนึงก็คือแล้วแต่ความพอใจของน้องๆหรือเพื่อนๆเลยนะว่าอยากได้แบ็คกราวด์ความเข้มขนาดไหนแล้วก็ค่อยเติมมันลงไปแบบนี้นะครับให้มันเข้มมากเข้มน้อยแล้วแต่เราเลยก็สามารถทำตามได้เลยนะครับหรือว่าถ้าทำตามไม่ทันเนี่ยก็กดสต็อปแล้วค่อยทำไปทีละขั้นตอนนะครับมันไม่ยากนะครับแต่ว่าเราก็ค่อยๆทำแล้วกันครับหลังจากลงท้องฟ้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็จะทำพื้นนะครับภูเขาครับก็จะใช้เป็นน้ำตาลผสมดำก่อนครับในภูเขาลูกแรกนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันจะไม่ดำมากนะครับก็คือลงไปเลยนะครับพอเราลงภูเขาระยะแรกเสร็จแล้วเนี่ยไอระยะที่2เนี่ยเราค่อยเพิ่มสีดำอีกนิดนึงนะครับให้มันเข้มขึ้นมาครับมันจะแบ่งได้ชัดเจนนะว่าภูเขา2ลูกเนี่ยหรือว่าพื้น2อันเนี่ยมันแตกต่างกันชัดเจนคือมันทับซ้อนกันอยู่นะครับเดี๋ยวลงให้ดูนะครับเพื่อนๆก็ทำตามได้เลยนะครับนะครับแล้วก็ค่อยๆผสมดำอีกนิดนึงนะครับให้น้ำหนักมันเข้มขึ้นมาหน่อยแบบนี้นะครับแล้วก็ลงทับเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ค่อยทำแต่ใช้เป็นผูกกันแบนใหญ่ก็ได้ถ้าเกิดมีมันก็จะเร็วขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ถนัดก็ใช้เป็นผูกกันกลมเล็กก็ได้นะครับอย่างที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นผูกกันกลมเล็กนะครับแบบนี้นะครับThank you.
หลังจากที่เราลงเสร็จแล้วก็รอแห้งประมาณ10นาทีนะครับพอแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำนักธนูกันครับวิธีการร่างนักธนูนะครับก็ใช้เป็นผูกกันกลมเล็กนะครับนะครับแล้วก็เราก็จะใช้สีขาวในการร่างนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้สีดําร่างไปก่อนเนี่ยมันจะแก้ยากนะผมจะใช้สีขาวร่างมันจะแก้ง่ายกว่านะครับขั้นตอนแรกเราก็จะวัดความสูงนะครับของนักธนูนะครับขีดเส้นตรงลงมาเลยแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ข้างบนพื้นสีดำพอดีนะครับพื้นระยะที่2นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำเป็นวงกลมนะครับวงกลมเนี่ยคือกำหนดหัวไปก่อนนะครับเพราะว่าเราได้ความสูงมาแล้วว่าคนจะสูงประมาณไหนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยร่างตัวมันออกมานะครับไม่ค่อยร่างเราไม่ต้องรีบนะครับก็คือดูตามที่ผมวาดเลยก็ได้แล้วก็ค่อยๆทำนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นเอวนะครับพอเอวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาปรับเป็นส่วนขาด้านบนแล้วก็ขาด้านล่างแล้วค่อยๆวาดลงมานะแบบนี้นะครับคือสามารถทำตามได้เลยครับถ้าเกิดว่าทำไม่ทันเนี่ยก็สต็อปแล้วก็ค่อยๆวาดนะครับ
ังจากที่เราร่างเสร็จแล้วนะผมก็จะใช้เป็นสีดำนะครับตัดโครงเอาลายรอบนอกนะธนูนะครับให้มันเห็นชัดขึ้นนะครับน้องๆเพื่อนๆจะได้เห็นชัดขึ้นนะว่าวิธีการลงยังไงนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะค่อยๆตัดมันนะครับแต่ถ้าเวลาวาดจริงเนี่ยอาจจะลงแบบรีบๆลงให้มันเต็มเลยก็ได้เราไม่ต้องไปตัดแบบนี้ให้มันเสียเวลานะก็คือรีบลงไปก่อนหรือว่าถ้าใครอยากตัดขอบแล้วก็ค่อยลงก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบของเรานะว่าอยากทําแบบไหนนะครับอันนี้ผมตัดให้ดูว่าให้มันชัดเจนขึ้นนะว่าวิธีการลงมันลงยังไงนะครับหลังจากที่เราตัดเส้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะลงสีดําให้เต็มเลยนะครับอาจจะใช้เป็นผูกกันอันเล็กที่เราเอาไว้ล่างเนี่ยก็ได้แบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ถนัดเราก็ใช้ผูกกันอันใหญ่ก็ได้เพราะว่าผูกกันอันใหญ่มันก็จะลงได้เร็วกว่าแต่ว่าในซอกที่เรื่องเล็กเนี่ยเราอาจจะใช้ผูกกันอันเล็กเก็บก็ได้นะครับเพราะว่าซอกอันเล็กๆเนี่ยผูกกันใหญ่มันเก็บไม่ได้นะครับเราอาจจะเปลี่ยนมาใช้เป็นผูกกันเล็กอีกทีก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน้องๆเลยนะครับว่าอยากได้แบบเทคนิคหรือว่าวิธีการลงสีดำแบบไหนนะครับเอาที่เราถนัดนะครับลองดูเลยนะครับแบบนี้ผมจะลงแบบเป็นผูกกันกลมเล็กก่อนนะครับก็คือใช้ผูกกันกลมเล็กลงก่อนถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยผูกกันกลมเล็กมันจะเก็บพวกรายละเอียดพวก
ซอกแขนพวกขาพวกอะไรได้ดีกว่านะครับแต่ถ้ามีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากใช้เป็นโปรแกรมกลุ่มใหญ่ก็ได้นะครับก็ลงในพื้นที่ที่ใหญ่ไปเลยแล้วก็ใช้เป็นโปรแกรมกลุ่มเล็กเก็บซอกก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำหญ้านะครับผมจะเปลี่ยนมาเป็นโปรแกรมแบนใหญ่นะครับแล้วก็ใช้สีดำนะครับใช้สีดำแล้วก็วิธีการทำหญ้าเนี่ยก็จะใช้เป็นโปรแกรมแบนใหญ่ปัดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับว่าทำยังไงก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนเนี่ยก็อาจจะสต็อปอาจจะทำไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็สต็อปแล้วก็ดูตามนะแบบนี้นะครับก็จะปัดขึ้นปัดเบาๆนะครับไม่ต้องปัดแรงมากนะต่อไปเราก็จะทำพระจันทร์ครับพระจันทร์ผมจะใช้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ใช้เป็นโปรแกรมกลมเล็กนะครับก็ค่อยๆร่างเป็นครึ่งวงกลมนะอันนี้ผมจะทำให้เห็นแบบว่าพระจันทร์จะไม่ได้สว่างมากนะครับจะเห็นครึ่งหนึ่งนะครับก็คือบางๆแต่ว่าเวลามองโดยรวมมันก็จะเห็นเกือบกลมครับแต่ว่ามันจะเห็นความสว่างแค่ครึ่งหนึ่งนะครับก็ทำตามก็ได้ครับถ้าทำไม่ทันก็สต็อปหรือว่าเพื่อนๆอยากทำผูกกันเอ้ยโทษครับอยากทำพระจันทร์แบบว่าเต็มดวงกลมๆแบบสว่างๆไปเลยก็ได้หรือว่าอยากทำพระจันทร์อยู่ข้างหลังเงานักธนูก็ได้นะแบบใหญ่ๆเหมือนร่วมนักดาบที่ผมเคยสอนไปอย่างนั้นก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยครับเราสามารถคิดเองได้เลยนะครับ
ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำไฮไลท์นะครับของหญ้าครับค่อยๆปัดเบาๆก็ไม่ต้องเยอะมากครับจะทำไฮไลท์หญ้าแล้วก็เป็นไฮไลท์ของนักธนูด้วยนะครับแบบนี้ครับค่อยๆแตะสังเกตว่าพระจันทร์อยู่ตรงไหนเราก็จะแตะด้านข้างของฝั่งนั้นนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับให้เห็นแค่คร่าวๆพอแล้วก็แตะน้ำหนักของหญ้าด้วยไฮไลท์มันด้วยนะครับทั้งน้ำหนักของหญ้าน้ำหนักของนักธนูเนี่ยเราก็แตะให้หมดเลยอันนี้ก็จะเติมรายละเอียดเหมือนแบบเป็นแมลงปอนะครับตัวเล็กๆอะไรเงี้ยนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าไม่อยากใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทําต้นไม้นะครับซึ่งขั้นตอนการทําต้นไม้เนี่ยก็เคยสอนไปแล้วนะครับตั้งแต่การคลิปก่อนๆหรือหลายๆคลิปมากสอนวิธีการทําต้นไม้เนี่ยเพื่อนๆสามารถย้อนไปเปิดดูได้นะครับว่าทํายังไงแล้วเราก็ทําเป็นใบไม้ร่วงนะครับจะเป็นบุกันกลมเล็กค่อยๆขีดแบบนี้นะครับเบาๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้แบบว่าตรงไหนชัดเจนขึ้นก็ค่อยๆแตะนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆแต่งมันไม่ต้องรีบนะครับครับเสร็จแล้วนะครับรูปนักธนูนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ